แล้วตอนนี้เชื่อว่าทุกคนรอดูอยู่นะครับเราอยู่ใน1ในศิลปินของ What the Duck นะครับเดอะทอยอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันดับแรกเลยพี่ต้องทำอย่างนี้กับทอยก่อนนิ้วไหนนิ้วไหนนิ้วกลาง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 นี่ต้องมีท่าด้วยทำไมเราถึงต้องไม่เหมือนคนอื่นผมไม่อยากเหมือนใครผิดโอเคโอเคมันยังเช้าอยู่โอเคนะมันยังเช้าอยู่นะค่ะเนี่สารภาพนะเมื่อกี้พอเราอ่านข่าวไปด้วยนะได้ยินเสียงเลยปะน้องก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นเหรอหายตื่นเต้นยังผมไม่ได้ตื่นเต้นไม่หรออันนี้ไม่ได้ตื่นเต้นอันนี้หลับอยู่อันนี้หลับอยู่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นศิลปินที่มีบุคลิกอัตลักษณ์ที่แบบว่าเรียกได้ว่าเท่มากติดตาตึงใจแฟนๆมากแล้วเพลงที่ทอยทำก็ฮิตทุกเพลงล่าสุดเพิ่งไปได้รับรางวัลที่เกาหลีมาใช่เป็นรางวัลอะไรครับเป็นรางวัลเกี่ยวกับศิลปินหน้าใหม่ครับพี่บอกให้เป็นรางวัลนี่ฮะรางวัลศิลปินเอเชียหน้าใหม่นะครับBest New Asian Award จากเวทีนะครับ2018 Mnet Asia Music Award นะครับใช่ๆอันนี้แหละครับถูกไหมถูกไหมอันนี้เลยยืนยันนะยืนยันนะเห็นบอกตอนขึ้นไปรับรางวัลพี่เป๊กก็ลุ้นพออยู่นะแอบดูด้วยตื่นเต้นมากใช่ครับพี่วันนั้นตื่นเต้นขนาดไหนคือเรียกได้ว่าพูดอะไรไม่ออกเลยพูดอะไรไม่ออกเลยพูดอะไรไม่ออกแล้วตอนที่เขาให้ไปรับรางวัลเนี่ยเราไม่ได้สำรวจเส้นทางไว้ก่อนหรือว่ายังไงทำไมเราถึงหลงทางได้ตรงนั้นคือผมเดินผิดทางเพราะว่าผมเป็นคนแรกอ๋อเป็นคนแรกที่ขึ้นไปเลยเป็นคนแรกยังไม่มีใครเดินให้เราดูเป็นตัวอย่างว่ามันจะต้องไปทางไหนแน่ใช่ครับแล้วก็แบบเขาใช้ภาษาเกาหลีกันเราก็ฟังไม่ออกค่ะผมเขาถ่ายมือชี้อย่างเดียวใช่คือกลายเป็นว่าเราก็แต่ว่าศิลปินเกาหลีเขาก็เอ็นดูทอยมากวันนั้นเขาก็ชี้ทางให้ฟอยบอกทั้งนู้นทั้งนู้นทุกคนก็เชียร์ทอยหมดเลยสุดท้ายทำไมตัวเองเป็นคนไปพี่ไม่ได้ไปทอยเหมือนพี่แบบเป็นคนไปไม่สิทอยเป็นคนไปนะวันนั้นพอไปคว้ารางวัลมารู้สึกยังไงบ้างดีใจครับดีใจมากมากครับอันนี้ดีใจสุดแล้วใช่ไหมดีใจครับสุดดีใจสุดแล้วนี่นอกจากรับรางวัลแล้วโชว์เพลงให้เขาฟังด้วยเอาเพลงอะไรไปก่อนฤดูฝนทีนี้พอก่อนฤดูฝนเนี่ยไอทอนแรปเนี่ยมีหลายคนแซวตกลงแล้วเนี่ยมีศิลปินหลายคนก็แซวนะค่ะตกลงแรปหรือพ่นไฟหรืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยทำไมแรปได้เร็วขนาดนั้นซึ่งเวลาปกติทอยจะเป็นคนที่แบบว่าผู้ช้าสโลไลท์ทำไมเวลาร้องแรปแล้วทำไมถึงแรปได้เร็วจะไม่ได้ก็จะไม่ได้ก็แล้วแฟนๆหลายคนเขาอึ้งเพราะว่าทอยร้องสดร้องสดเวลาดึงไมค์ออกแล้วเสียงมันก็หายไปด้วยหลายคนก็ชื่นชมกับเรื่องนี้ทำไมเวลาเราแรปเราถึงแรปได้เร็วนี่มันเป็นคำถามที่คุณถามยากเกินไปน้องก็ถอนหายใจแรปให้ดูหน่อยได้ไหมแรปให้ฟังหน่อยได้ไหมพี่อยากได้ครับอ่ะลองเลยฮะโอเคครับรับถอยคะถอยกับถอยถ้าถอยเล่นอย่างนี้อาชีพสายเอนเตอร์เทนของพี่มันจะลำบากนะฮะเพราะว่าเก่งเพลงด้วยหน้าตาดีด้วยเป็นอินดี้ด้วยแล้วยังตลกด้วยบอกแรปไปฟังหน่อยแรปโอ้แต่ว่าหลายคนเขาก็บอกว่าเวลาเราแรปเราพ่นไฟเราคือแบบมันอึ้งอ่ะมันไปเร็วมันไปเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยศิลปินเกาหลีเขาก็อึ้งมากอะไรอย่างเงี้ยลงจากเวทีมาเขามีถามหรือเขาอะไรไหมบอกว่าเฮ้ยทึ่งมากแบบอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอาจจะมันจะยังทำไมร้องได้เร็วเขาถามอย่างเงี้ยอาจจะถามแต่ผมลืมคือแบบจำได้ว่าคือมันตื่นเต้นจัดอะครับลืมแฟนเกาหลีปื้มทอยก็เยอะศิลปินเกาหลีด้วยกันก็ปื้มทอยเยอะมากทอยบอกพอรู้ว่าเขามีหนุ่มเกาหลีคนหนึ่งเขาเป็นมีศิลปินเกาหลีเป็นหนุ่มเกาหลีนะเป็นศิลปินเกาหลีผู้หญิงเขาปื้มทอยมากทอยรู้สึกยังไงรู้หรือเปล่าว่าเขาปื้มอันนี้ผมเพิ่งรู้ลิซ่าตรูดโอ้ยเขาบอกเขาปื้มทอยมากเคยได้รับเมสเซจแบบว่าเรื่องราวเกี่ยวกับเขาไหมว่าเขาปลื้มเราเขาชอบในการแรปเพลงของเราอะไรแบบนี้อันนี้เคยมีคนบอกเหมือนกันแล้วได้สื่อสารกันไหมไม่ได้ผมไม่ได้สื่อสารแต่ว่าถ้าอยากขอบคุณมากมากเลยพี่มั่นใจว่าตอนนี้ลิซ่าดูรายการของเราอยู่ซึ่งลิซ่าจะตื่นเช้ามากพอมีอะไรอยากบอกลิซ่าคะกล้องอยู่ไหนเอากล้องอยู่ก็ดีนี่ตรงนี้เลยอ๋อเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ค่ะถ้าข้างบนนั่นเป็นกล้องวงจรปิดค่ะทอยตอนนี้ค่ะโอเคลิซ่าดูอยู่ค่ะขอบคุณมากครับ
ที่พูดชื่อผมออกมาแล้วก็บอกว่าชื่นชอบผมมันพูดไม่ออกพี่นึกออกว่าถ้าปอบเบอร์ทอยพูดแค่นี้ลิซ่าก็ปลื้มใจแล้วคนที่ดูทอยอยู่ทั้งประเทศก็ปลื้มใจแล้วเช่นกันนอกจากจะมีความปลื้มของศิลปินเกาหลีที่มาปลื้มทอยแล้วเห็นบอกทอยยังหน้าเหมือนศิลปินเกาหลีคนหนึ่งด้วยหน้าเหมือนรู้สึกว่าจะเป็นชานอูใช่ไหมลองดูหน้าเดี๋ยวเราจะให้เปรียบเทียบหน้านี่ฮะเหมือนไหมชานอูเป็นน้องเล็กของวงไอคอนเขาบอกหน้าเหมือนมากทอยเคยเห็นไหมไม่ทอยเห็นหรือเปล่าตอนนี้มันไกลนิดนึงอันนี้นี่เขาซูมใกล้แล้วโอเคเหมือนอยู่นะเหมือนว่าความเหมือนนะไม่รู้แต่พี่ว่าเหมือนนะเหมือนเลยอ่ะคือการไปเกาหลีครั้งนี้เนี่ยนอกจากได้แฟนๆเป็นแฟนคลับโอป้าที่เป็นผู้หญิงแล้ว แฟนคลับโอป้าผู้ชายก็เยอะด้วย และที่สำคัญเพลงแต่ละเพลงของทอยเนี่ยถ้าไปดูใน YouTube หรือว่าไปดูในหลายๆเว็บไซต์ยอดวิวสูงมากขึ้นตามไปด้วยจากการไปเกาหลีครั้งนี้ไม่ว่าการแสดงสดหรือว่ายังไงก็ตามขึ้นเรื่อยๆรู้สึกยังไงกับแฟนคลับทั้งเกาหลีทั้งจีนที่มาชื่นชอบเรานะตอนนี้ดีมากครับเป็นอะไรที่เกินคาดมากคือผมแค่ชอบทำเพลงอยู่ในห้องอะไรเงี้ยอยู่ในห้องคนเดียวไม่ได้แบบคิดว่าเราจะมีแฟนคลับอะไรเงี้ยพี่เข้าใจพี่เข้าใจจริงๆอันนี้คือทอยทำงานที่ทอยรักแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีคนรักงานของทอยได้เยอะขนาดนี้คือมันเกินมันเกินมันประสบความสำเร็จมากเคยไปอ่านคอมเมนต์ใน YouTube หรือว่าเว็บต่างๆไหมว่ามันมีแฟนเกาหลีหรือแฟนคนจีนแฟนชาติอื่นๆเข้ามาคอมเมนต์ของเราอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลอ๋อเพราะว่าที่บ้านเน็ตหมดเน็ตหมดด้วยไม่ค่อยได้เติมไงแม่ไม่อนุญาตไม่มีตังค์เลยไม่โอ้ยทอยอย่าทอยไม่มีตังค์ได้ไงเพลงล่าสุดนี้ก็โอ้โหมันก็ดังมากนะพี่เองก็เข้าไปดูไม่ต่ำกว่า30รอบเอ็มวงเอ็มวีดีหมดเลยอ่ะฉันจะพาเธอลอยล่องไปในอวกาศแฟนพี่ร้องให้พี่ฟังทุกวันฉันจะพาเธอลอยล่องไปในวันอังคารโอเคยิ้มนิดนึงพี่ก็โอเคแล้วเดี๋ยววันนี้พี่จะชวนทอยเล่นเกมสักนิดหนึ่งไปรายการอื่นมาเยอะแยะมากมายไม่รู้ว่าเคยเล่นเกมหรือยังแต่ที่นี่ของเราสนามข่าวบันเทิงจะชวนทอยเล่นเกมที่เร็วที่สุดเรามีเวลาให้คุณตอบ1วินาทีใช่1วินาที1วินาทีให้คุณตอบเร็วมีให้เราทอยหันมามองหน้าอ่ะเดี๋ยวตอบพี่เป๊กเลย1วินาทีคำถามแรกอยู่ที่พี่ระหว่างกีตาร์หรือเปียโนเลือกกีตาร์ครับกีตาร์หมากับแมวเลือกมาครับทะเลกับภูเขาเลือกทะเลครับต่างหูนาฬิกาข้อมือเลือกต่างหูครับอาหารคาวอาหารหวานเลือกเกินหนึ่งวิเลยถือว่าครบแล้วถือว่าตอบเร็วอยู่ทำไมถึงเลือกต่างหูอ่ะเพราะว่าผมไม่ชอบใส่นาฬิกามันเล่นอ๋อนี่เขาก็เลยเลือกต่างหูนี่เขาก็เลือกต่างหูของแท้ด้วยเพราะทำไมเวลาเล่นเกมตอบไวผมใช้พลังงานทั้งชีวิตเพื่อใช้พลังงานทั้งชีวิตไปแล้ววันนี้ชีวิตของทอยจะสโลว์ลงไปอีกเพราะว่าเร็วไปจนตรงนี้แล้วนะและระหว่างกีตาร์กับเปียโนตอบกีตาร์ทำไมถึงตอบกีตาร์ครับเพราะว่าทุกวันนี้อยู่กับกีตาร์บ่อยกีตาร์บ่อยกว่านะแล้วก็มีหมากับแมวทำไมเลือกหมาไม่เป็นท่านแมวหรือผมชอบหมาเพราะว่ามันมีความแบบเข้าใจคนใกล้ชิดกว่าแมวเขาจะมีความเย่อหยิ่งในแบบของเขาอาจจะมีโลกของแมวเข้าไม่ถึงใช่เหมือนพวกเรากำลังพยายามจะเข้าไม่ถึงทอยอยู่ด้วยแหละในการทำพิธีกรที่ขำมากภาษามือยังแปลลำบากนิดนึงนะครับภาษามือแปลลำบากนิดนึงทีนี้ถามนิดนึงในค่ายเนี่ยสนิทกับใครมากที่สุดในค่ายผมไม่รู้ว่าเขาสนิทกับผมไหมผมสนิทกับทุกคนเลยสนิทกับทุกคนวันนี้เรามีพี่อีกคนหนึ่งที่เขาบอกว่าทอยสนิทกับเขาแล้วเขาก็สนิทกับทอยเขาจะฝากคำถามฝากอะไรหลายๆอย่างมาถึงทอยด้วยฝากความในใจเขาจะฝากความในใจมาถึงทอยด้วยลองฟังดูครับเป็นน้องชายที่น่ารักนะครับแล้วก็นอกจากทำเพลงแล้วเขาก็พูดอะไรไม่รู้เรื่องปกติแล้วจะสื่อสารผ่านเกียร์คือแฟนทอยเกียร์จะเป็นล่ามของทอยก็ต้องเป็นคนมึนๆอย่างเงี้ยมึนเสมอต้นเสมอปลายต่อหน้ารับหลังก็มึนหน้ากล้องหลังกล้องก็มึนปีใหม่นี้สำหรับทอยก็จริงๆเขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้วนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าอยากให้เห็นทอย
พูดรู้เรื่องมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยด้วยครับเขาเป็นคนชอบปลาแซลมอนนะครับแล้วก็อาจจะกินเยอะไปนิดนึงนะครับบางทีก็อาจจะง่วงๆเหมือนปลาทะเลน้ำลึกอะไรอย่างเงี้ยก็ปีใหม่แล้วนะฮะก็ขอให้ทอยเป็นคนเสมอต้นเสมอไปอย่างงี้ตลอดไปแล้วกันครับดีเอาทอยตอบหน่อยกล้องอยู่แล้วพี่กล้องอยู่แล้วกล้องอะไรกล้องรักพี่กอล์ฟที่สุดครับผมรักพี่กอล์ฟโอเคอะตอบนอกจากรักพี่กอล์ฟแล้วอยากให้ทอยฝากผลงานนิดนึงเพลงล่าสุดตอนนี้ยอดวิวโอ้โหพุ่งไม่หยุดเลยลอยจริงๆค่ะไม่มองสคริปต์พี่สิให้ฝากเพลงฝากเพลงหน่อยครับฝากเพลงหน่อยก็เพลงล่าสุดลาลอยครับแต่ว่ามันจะมีเพลงกำลังจะปล่อยเพลงชื่อว่าอะไรครับมีชื่อยังมันพูดได้ปะพูดได้สิพูดได้สิพูดได้แต่ทอยเลยก็ทอยเป็นคนแต่งหรอโอเคนะโอเคชื่อเพลงพูดไม่ออกครับอ๋อมันถึงจะพูดไม่ได้นี่ไงเพราะว่าชื่อเพลงพูดไม่ออกเราจะได้ฟังกันเมื่อไหร่ผมไม่แน่ใจนะต้องถามทางค่ายด้วยว่าเมื่อไหร่ใช่ไหมคะแต่เร็วๆนี้เร็วๆนี้น่าจะหลังปีใหม่ช่วงนี้มีคอนเสิร์ตที่ไหนบ้างปีใหม่ถ้าเราจะไปตามดูก็เรื่อยๆเลยเรื่อยๆค่ะแล้วแต่จะไปทุกวันทุกวันนั้นเลยนะคะทีมงานบอกมีทุกวันมีทุกวันรอติดตามทอยได้ขอบคุณทอยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่อยากจะให้ร้องเพลงใหม่จังเลยอ่ะนิดนึงได้ไหมนิดนึงได้ไหมอ่ะนิดนึงได้ไหมพี่ทอยยักหน้าละได้เนาะได้เนาะได้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 สามสี่ต้องนึกอินโทรก่อนให้ข้ามอินโทรไปก่อนฉันจะพาเธอลอยคนละเพลงเลยอ๋อคนละเพลงอ๋อนี่จะเพลงใหม่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 โอเคครับเขาบอกผมว่าตอนนี้อาจจะไม่เหมาะอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่เหมาะหรอกคือจำยังไม่ค่อยจะได้นั่นแหละนะเพราะเดี๋ยวไปฟังใน YouTube ก็แล้วกันตอนนี้เกรงกันทั้งรายการแล้วนะฮะเกรงกันทั้งรายการแต่ว่าอย่าลืมครับจบสนามข่าวบันเทิงแล้วละครดังที่คิดถึงค่ะสไปซ์ทอร์นาโดตอนแรกรออยู่ตอนแรกนะครับคุณพอพัชรพลกับกบสุวรรณนันท์พี่ตั๊กมายุลาเข้าไปดูอยากดูทั้ง3คนนะบอกเลยว่าทั้ง3คนยังหน้าตาเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยแล้วสนุกมากเรื่องนี้เป็นเรตติ้งดีสมัยก่อนเอามารีรันใหม่ให้ดูนะครับจับสนามข่าวบันเทิงนะครับและทั้งหมดคือสนามข่าว7สีนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ 7:30 น. วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยิ้มกลางใช่มั้ยยิ้มกลางThank you.